Quién es su สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่สละเวลาให้เกียรติเข้ามาฟังเว็บนี้นาในวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมธีรพงษ์แก้วมณีนะครับเป็นพรีเซลเอนจิเนียร์ของบริษัท ACA Pacific Group เรานะครับในวันนี้ทางผมได้นำเอาตัวโปรดักที่เกี่ยวกับในส่วนของทางด้านของ Infrastructure Management ที่อยู่ในกลุ่มของในส่วนของ Infra นะครับมาโอเวอร์วิวให้กับทางลูกค้าดูนะครับไม่ทราบว่าเสียงตอนนี้ได้ยินเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าพอดีก่อนหน้านี้ทางผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องทางเทคนิคนิดนึงเรื่องของเสียงนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับครับอเจนดาของวันนี้นะครับผมก็จะอาจจะขอแนะนำในส่วนที่เป็นของทางด้านของ ACA Pacific Group นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นของ Product ของ V Network นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Product Overview นะครับซึ่งในจริงๆแล้วมา ACA Pacific Group เรานะครับเรียกว่าเป็น Distributor นะครับที่ก่อตั้งมาแล้ว30ปีนะครับโดยเราจะมีในกลุ่มบริษัท ACA เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน5ประเทศนะครับก็จะมีออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและก็ไทยนะครับเราจะมีบริษัทแม่อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็มี Regional Office อยู่ที่สิงคโปร์นะครับที่ดูแลกลุ่มลูกค้ากลุ่มพาร์ทเนอร์ในแถบของทางด้านอาเซียนนะครับแล้วก็บริษัท ACA Pacific Thailand เราเนี่ยตั้งอยู่ที่ตึก KTN Tower นะครับโดย ACA Thailand เราก็ก่อตั้งมาแล้ว20กว่าปีนะครับอย่างที่บอกนะครับเราเป็นดิสทริบิวเตอร์แล้วก็ในการที่โปรดักที่เรามีอยู่เนี่ยเรียกว่าหลายๆโปรดักต์แล้วก็เราก็จะแบ่งตัวโปรดักต์เนี่ยครับออกมาเป็นด้วยกัน4 BU นะครับซึ่งในแต่ละ BU เนี่ยฮะก็จะเป็นทางด้านของ Infrastructure Enterprise และ Digital Security แล้วก็ Design นะครับซึ่งผมเองก็จะเป็นคนที่ดูแลในส่วนของเรียกว่าของ Infra นะครับในส่วนของโปรดักต์ของทางด้าน Infra เราก็จะมีหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นของทางด้าน Network พวกของอาร์เทลหรือว่าจะเป็นของ storage นะครับแต่วันนี้ฝั่งผมที่จะมาให้ทางลูกค้าได้ดูในส่วนของที่เป็นเว็บนี้นาของวันนี้นะครับว่าจะเป็น product ที่มีชื่อว่า B Network นะครับตัวของ product B Network นะครับจริงๆแล้วก็คือจะถามว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับ B Network ตัว B Network นะครับก็คือจะเป็นเรียกว่าเราเข้ามาดูแลลูกค้าที่มีโปรดักต์ที่เกี่ยวกับทางด้านของ End of Service ไปหรือว่าเป็นการรีโทรฟิตตัว device อุปกรณ์ทางด้านของ network นะครับเพราะว่าในแต่ละโปรดักต์แต่ละตัวแต่ละแบรนด์นะครับมันก็จะมีเรียกว่า End of Service ไปหรือว่าเขาจะต้องการให้ทางลูกค้าเนี่ยมีการอัปเดตตัวเวอร์ชั่นใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วจะมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานนะครับเรียกว่าไม่ต้องการจะอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าอัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยที่การใช้งานของที่เป็นตัวเวอร์ชันเก่าเนี่ยมีการใช้งานอยู่ได้ดีนะครับแล้วก็ตัว product ที่เรามีอยู่นะครับถามมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นรุ่นของ Cisco นะครับซึ่งในตัวของ product ของ Cisco นะครับก็จะมีทางด้านที่เป็นเราเตอร์สวิตช์ตัวของ Access Pointหรือว่าจะเป็นของที่เป็น NFP นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็ทำการที่บอกว่าทุก product
ทุกซีรีส์ของซิดโก้ที่มีการ end of service ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามา MA ตัวนี้ให้นะครับรวมไปถึงการ refurbish ซึ่งเราก็สามารถก็ทางลูกค้าเองเนี่ยก็สามารถนำเอาอุปกรณ์หรือว่าพวกนี้ครับมา refurbish กับทางเราได้นะครับตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับไม่ทราบว่ามีขาดหายหรือว่าได้ยินชัดไหมครับนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นสไลด์ของตัวของเรียกว่า product ทาง Cisco นะครับที่เราทำrefurbish แล้วก็ตัวที่ของเรียกว่า end of service ไปนะครับ product ของ Cisco เองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นของnetwork firewall นะครับก็คือรวมจะเห็นได้หมดเลยว่าเราครอบคลุมทุกเรียกว่าทุก device ของ Cisco นะครับที่สามารถ refurbish หรือว่าให้เราทำการsupport MA นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Juniper นะครับซึ่ง Juniper เนี่ยก็เหมือนกันครับเราที่มีก็จะเป็นเราเตอร์ Switch รวมไปถึงของ NFP หรือว่าตัวที่เป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์ของ Juniper นะครับอันนี้เราก็จะให้บริการเหมือนกันนะครับทางลูกค้ามีคำถามไหมครับตัวต่อมาก็จะเป็น HP นะครับซึ่ง product ของ HP ที่เราของมีเน็ตเวิร์กที่ให้บริการอยู่ก็จะมีสวิตช์มีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงก็ที่เป็นของ HP อะไรครับอันนี้ก็จะเป็น product ที่เราทำการ MA แล้วก็ refurbish ให้นะครับรวมไปถึงของ Dell ด้วยครับซึ่งตัวของ Dell เนี่ยครับจะเป็นสวิตช์เซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดดิสก์หรือตัวstorageครับเราว่ารับที่จะทำ MA แล้วก็ refurbish ให้กับลูกค้านะครับโดยภาพรวมทั้งหมดของ B Network นะครับเราก็จะมี product อยู่ประมาณ4แบรนด์นะครับที่เราทำ MA ให้กับตัวที่ end of service ไปแล้วแล้วก็ตัวที่ต้องการลูกค้าต้องการ refurbish นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ4แบรนด์นี้นะครับซึ่งในส่วนของเรียกว่าบางเรื่องของราคานะครับเวลาลูกค้าถามมาก็ถามว่าจริงๆแล้วตัวราคาในการ refurbish หรือการ support MA เนี่ยโอเคแหละเราถูกอยู่แล้วครับแน่นอนเพราะว่าเราเข้ามาดูแลกลุ่มลูกค้าที่เขาเรียกว่าไม่ต้องการที่จะอัปเดตเวอร์ชันใหม่เมื่อเราเทียบราคากับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วกับการที่เราเอาเวอร์ชันเดิมกับเราเข้าไป MA ราคาเราถูกกว่าแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของ B Network ที่เราทำการ MA แล้วก็ทำการ refurbish นะครับจะมีประมาณ4แบรนด์นะครับทางลูกค้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับของที่ได้ก็คือเป็นของเป็นแบรนด์ตามนี้เลยครับตัวแบรนด์ที่ทางลูกค้าใช้งานก็คือเป็นตามแบรนด์ Cisco ก็คือถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือว่าทำให้เราเข้าไป MA ตัวของ Cisco Switch Router อะไรพวกเนี้ยก็ได้รุ่นตรงกันซอฟต์แวร์ตัวรุ่นเดียวกันนะครับเวอร์ชันเดียวกันกับที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวก็จะมีของตอเล็กครับมีฮาร์ดดิสก์มีตอเล็กนะครับอันนี้เรารับทำเอ็มเอให้ข้อดียังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วคืออย่างที่ผมบอกครับเรื่องของราคาที่จะซัพพอร์ตกับทางลูกค้านะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าราคาของปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องมันจะมีบางรุ่นที่เกิดว่าลูกค้าใช้งานไปอยู่นะครับบางซีรีส์เนี่ยมันเกิดเสียขึ้นมาแต่พอเสียแล้วเนี่ยทางลูกค้าเองเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนหรือว่าใช้ตัวใหม่ซึ่งกับเจ้าของแบรนด์เดิมเนี่ยเขา end of service ไปละเขาแน่นอนครับว่าเขาต้องให้ทางลูกค้าเนี่ยอัปเวอร์ชันขึ้นมาเป็นตัวใหม่ซึ่ง
พออัพเวอร์ชันขึ้นมาใหม่เนี่ยคอสที่ทางลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันสูงขึ้นแน่นอนครับเพราะมันเป็นเวอร์ชันใหม่แต่ว่าเราเองเนี่ยเรามีตัวที่เป็นเวอร์ชันที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็ราคาเนี่ยรับรองได้ว่าถูกกว่าเกิน 50% แน่นอนครับที่เข้าไปดูแลลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะเห็นได้ชัดคือคอสในการที่ลูกค้าจะได้รับนะครับมันจะเซฟคอสเข้าไปได้อีกเยอะครับวอลุ่มจำนวนวอลุ่มในการใช้ตัวนี้เดี๋ยวต้องคุยกับทางเซลล์อีกทีนะครับเพราะว่าพอดีผมไม่ได้ดูเรื่องของราคาในตัวของวอลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้เซลล์เขาประสานงานไปอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับที่ผมบอกก็จะมีครอบคลุมทั้งหมดครับของตัว product ที่ end of service ไปแล้วนะครับของแต่ละแบรนด์ Cisco Juniper Dell HP อะไรอย่างงี้นะถ้าต้องการซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่ำกว่าทำได้ไหมคือถามว่าทำได้ไหมตัวนี้ต้องดูเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของลูกค้าก่อนว่าตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชันไหนเราก็จะเรียกว่าเราก็จะให้กับตัวเวอร์ชันล่าสุดที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าบางรุ่นแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเวอร์ชันหนึ่งโอเคลูกค้าใช้งานอยู่แต่ว่าเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามมัน end of service ไปแล้วเราก็จะมีการปรับอัปเดตให้กับทางลูกค้าเพิ่มได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเรียกว่าการมาคุยกันอีกทีว่าพอลูกค้าปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เนี่ยฟังก์ชันที่ลูกค้าได้รับไปนะครับมันจะแมทกับของเดิมอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าเรียกว่ามันมีบางฟีเจอร์นะครับที่พอลูกค้าอัปเดตเวอร์ชันขึ้นไปเวอร์ชันใหม่เนี่ยบางแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ซัพพอร์ตที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอย่างเงี้ยครับเราก็เลยว่าเราให้ตรงกับเวอร์ชันล่าสุดที่ลูกค้าใช้งานอยู่ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กระทบกับตัวการใช้งานที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มถามได้ครับตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวของ Business Network อย่างที่ผมบอกนะครับเราเป็นเราให้บริการแล้วก็ดูแล device ทางด้านของ network ครับที่มัน end of service ไปแล้วนะครับใช่ครับซอฟต์แวร์จริงๆแล้วเรียกว่าเป็นตามที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับของจริงๆทางเรา ACA เรามีสแปร์ทาง B Network ครับมีสแปร์ที่ทางที่ลูกค้าถามมาว่ามีสแปร์หรือว่ามีการออนไซต์ซัพพอร์ตเรื่องเซตอัพคอนฟิกหรือไม่เนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราไม่มีออนไซต์ซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าเราจะมีตัวที่เป็นดีไวซ์ที่สแปร์ไว้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับเรื่องการซัพพอร์ตการคอนฟิกเนี่ยต้องเป็นทางลูกค้าที่จะต้องคอนฟิกเองนะครับคือเหมือนว่าเราเอาแอปพลายแอนซ์หรือบล็อกหรือว่าตัวดีไวซ์เนี่ยครับให้กับทางลูกค้าไปซึ่งตรงกับซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้วนะครับการรีเพสอันนี้ต้องให้ทางลูกค้ารีเพสเองนะครับเรามีของอยู่ในสต็อกครับแล้วถ้าเกิดว่ารุ่นที่เหมือนว่าถ้าเกิดว่าโอเคทางลูกค้าได้ต้องการรุ่นที่เราไม่มีแต่ในไทยแต่ว่าตอนนี้คือเรามีอยู่ที่สิงคโปร์อยู่แล้วครับตัวที่เรียกว่าสต็อกของเราเนี่ยทาง ACA ที่สิงคโปร์เรามีอยู่แล้วครับอันนี้เราจะมีเรื่องของเวลาขนส่งเนี่ยเดี๋ยว
ผมจะเช็คให้อีกทีนึงนะฮะว่าการขนส่งเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันแต่เท่าที่ผมเช็คมาคร่าวๆก่อนหน้านี้คือไม่เกิน1อาทิตย์ครับเราจะประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นี่แหละครับจะได้ของทางลูกค้าถามมาว่าโทษนะฮะข้อดีของ B Network เมื่อเทียบกับออนไลน์ทางจีนคืออย่างนี้ครับปกติถ้าเกิดว่าการสั่งออนไลน์ทางจีนอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องของการสั่งออนไลน์ทางจีนนะฮะว่าเซอร์วิสเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้กับทาง B Network เนี่ยเรามีการเรียกว่าการันตีในตัวอุปกรณ์เนี่ย3ปีซึ่งการซัพพอร์ตเนี่ยเราซัพพอร์ตเป็นอยู่แล้วครับว่าการที่ลูกค้าซื้อ equipment ของเราไปเนี่ยเราจะได้อะไรจากเราบ้างนะครับบางทีผมอาจจะไม่ชัวร์ว่าเวลาสั่งของจากจีนออนไลน์นะครับเรียกว่ามีการยืนยันตัวตนได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเราเนี่ยยืนยันตัวตนได้แน่นอนอยู่แล้วครับ Juniper Product SR Firewall มีครับมีตัวของ Firewall Product ของ Juniper มีครับอันนี้จะเป็น Product ของทางของ Juniper นะครับคือจริงๆแล้วตัว product ที่เรามีอยู่นะครับจะครอบคลุมทั้ง network ทั้ง security นะครับทั้งหมดเลยครับในส่วนของJuniper แล้วก็ Cisco นะครับส่วนตัวที่เป็นของDell ก็จะเป็น HP ก็เป็น switch เป็นตัว server แล้วก็ตัวของ HP นะครับรวมไปถึงของ Dell ก็จะเป็น switch แล้วก็ storage รวมไปถึงฮาร์ดดิสก์นะครับอันนี้คือตัวคนที่เรามีนะครับของ Juniper อันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งหมดครับผมขอเทสเสียงตอนนี้เสียงยังโอเคอยู่ไหมครับมีขาดหายบ้างไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าทางลูกค้าจะให้เราเข้าไปที่ลูกค้าก็ได้นะเพื่อคุยเรื่องของโปรดักต์ว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นโปรดักต์อะไรยังไงบ้างเราก็สามารถจะไปที่ไซต์หรือว่าไปคุยกับทางลูกค้าได้นะครับอันนี้ไม่ติดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตัวโซลูชันของ B Network เราก็จากที่ผมบอกนะครับเราเข้ามาให้บริการเรื่อง Engage กลุ่มเรียกว่ากลุ่ม product ที่ end of service ไปแล้วนะครับแล้วก็หรือไม่ว่าอาจจะมีเรียกว่าบางตัวที่ไม่ได้ end of service แต่ลูกค้าต้องการจะ replace หรือว่าเปลี่ยนกับเราก็ได้มีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับproduct เราตอนนี้เราเน้นอยู่ที่4แบรนด์นี้ก่อนนะครับก็คือจะมีของ Cisco Juniper HP แล้วก็ Dell นะคือตัว product ของเราเนี่ยครับก็จะเน้นไปทางด้านของตัวเรียกว่าเป็น network equipment นะครับไม่ว่าจะเป็น router switch firewall นะครับอันนี้ก็คือครอบคลุมอยู่แล้วฮะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหากลูกค้าต้องการ 7x24 ในการขนส่งมาจากต่างประเทศอ๋ออย่างนี้ครับคือเรื่องของ SLA เรื่องของการขนส่งเนี่ยครับอันนี้คือเรา
ในการเซอร์วิสเนี่ยคือเราจะมีสต็อกของไว้อยู่แล้วครับสมมุติว่าลูกค้าสั่งที่เป็นไฟวอล1รุ่นนี้ครับเรามีสต็อกไว้ให้อยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในการถ้าเกิดว่าเราขายเซอร์วิสตัว 24/7 ไปด้วยเนี่ยทาง ACA เราเนี่ยจะสต็อกของชุดนี้ไว้เพราะว่าเวลาลูกค้าต้องการเปลี่ยนสามารถเข้ามาเปลี่ยนที่ ACA ได้เลยครับเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะขอคุยกันอีกทีก็ได้ครับเพราะว่าอยู่ที่โซลูชันของลูกค้าว่าปกติเนี่ยทาง ACA เราให้เซอร์วิส 5/8 นะครับแต่ว่าถ้าเป็น 7/24 เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับทางด้านเซลล์หรือว่าอะไรอีกทีแต่ว่าเรื่องการสต็อกสินค้าหรือสต็อกตัวของ device ที่ลูกค้าสั่งกับเราไปแล้วเนี่ยทาง ACA เรามีสต็อกไว้ให้อยู่ครับอาจจะเป็นแค่จำนวนอาจจะไม่ถึง50หรือว่าอะไรแต่ว่าอยู่ในจับปริมาณที่เราสามารถซัพพอร์ตกับทางลูกค้าได้ทางคุณสมศักดิ์จะให้ทางผมเข้าไปเรียกว่าไปโอวิวหรือว่าเข้าไปคุยที่ทางคุณสมศักดิ์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดอะไรครับดีที่จะเข้าไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจครับว่าเว็บมินาร์วันนี้อาจจะเรียกว่าไม่ครอบคลุมทั้งหมดในการสื่อสารหรือว่าติดต่อกันนะครับแต่เพราะว่าบางข้อสงสัยอาจจะผมเรียกว่าต้องควบคู่ไปกับทางลูกค้าด้วยนะครับว่าทางลูกค้าต้องการรีไฟนั้นแบบบ้างได้ครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอจบเว็บมินาร์ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติสลับเวลาเข้ามาฟังนะครับหรือจะเรียกว่าเดี๋ยวมีเว็บมินาร์รอบถัดไปเป็นโปรดักต์ตัวไหนทางเราก็จะแจ้งไปอีกทีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับACA เรามีโปรดักต์ค่อนข้างจะเยอะที่กับขายให้กับทางลูกค้าทางพาร์ทเนอร์นะครับเพราะว่าเราเป็นดิสทริบิวเตอร์อยู่แล้วครับเราได้มีหลายโปรดักต์ให้กับลูกค้าเลือกไปใช้ได้นะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สละเวลาเข้ามาฟังในวันนี้นะครับผมครับขอบคุณนะครับ